สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Tutorial ดีๆคราวนี้ก็มาดูต่อนะครับกับการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันนะครับผมพูดเรื่องของการ Import ไปแล้วนะครับซึ่งก็มีขั้นตอนใหญ่ๆ3อย่างก็คือ Import ตัดต่อแล้วก็ Export นะครับคราวนี้มาดูเรื่องของการตัดต่อหรือว่า Edit กันนะครับมาดูกันว่าเรามีพื้นฐานการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ผม import คลิปเข้ามาแล้วนะครับมีคลิปภาพแล้วก็คลิปเสียงนะครับหลังจากนี้ผมก็จะสร้าง sequence ขึ้นมาใหม่นะครับ sequence เนี่ยก็คือพื้นที่การตัดต่อของเรานั่นเองนะครับจะเป็นพื้นที่ที่เราเอาคลิปต่างๆมาวางเรียงๆกันนะครับโดยวิธีการสร้าง sequence ก็ไปที่ file new แล้วก็ sequence นะครับหรือว่ากด control n นั่นเองแล้วเรายังสามารถสร้าง sequence ได้โดยคลิกตรงนี้ครับรูปกระดาษnew item นี่นะครับแล้วก็เลือกที่ sequence นะครับหรือว่ายังไม่หมดเราสามารถคลิกขวาที่ว่างตรงนี้นะครับในหน้าต่าง project แล้วก็เลือกที่ new item แล้วก็ sequence นะครับกดปุ๊บก็จะเจอกับหน้าต่าง new sequence ปรากฏขึ้นมา sequence เนี่ยเขาก็จะให้เราตั้งค่าความกว้างยาวก็คือขนาดของภาพนะครับว่าไซส์ภาพเท่าไหร่ 1080p 720p 2k 4k อะไรก็เรื่องของเราแล้วแต่ความต้องการของเรานะครับผมก็จะเลือกตามขนาดที่ผมจะเอาไปเผยแพร่นะครับก็เลือกเป็นนี่นะครับ 1080p 25เฟรมต่อวินาทีนะครับก็กดโอเคไปชิปเข้าไปก็จะมีซีเควนซ์ปรากฏขึ้นมานะครับก็จะเป็นดำๆอยู่ส่วนทางด้านขวาก็จะมีส่วนที่เรียกว่าไทม์ไลน์ปรากฏขึ้นมานะครับให้เราสามารถเอาคลิปมาวางในนี้ได้แล้วก็เอาเสียงเอาอะไรมาตัดในนี้ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มตัดคลิปกันวิธีตัดคลิปเนี่ยสามารถผมแบ่งให้เป็น2 อย่างละกันก็คือเอาคลิปมาวางในไทม์ไลน์แล้วก็ตัดกับอีกแบบนึงก็คือตัดคลิปก่อนแล้วค่อยเอามาวางในไทม์ไลน์นะครับมาดูแบบแรกก่อนนะครับก็คือเอามาวางในไทม์ไลน์กันก่อนสมมติผมจะเริ่มจากคลิปนี้นะครับผมก็คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาพอเมาส์มาชี้ที่ไทม์ไลน์ก็จะเห็นว่ามีตัวคลิปโผล่มานะครับแล้วผมก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะลงไปที่แทร็กไหนนะครับผมแนะนำให้ลงไปที่แทร็ก1ก่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการทำต่อไปนะครับก็เอามาชิดทางซ้ายเลยนะครับปล่อยปุ๊บจะมีกล่องขึ้นมาเตือนว่าคลิปเนี้ยมันไม่ตรงกับการตั้งค่าซีเควนซ์ที่เราตั้งไว้นะอยากจะเปลี่ยนให้ซีเควนซ์เปลี่ยนการตั้งค่าซีเควนซ์ให้ตรงกับคลิปของเราหรือเปล่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับเราก็กด unsize นะครับ change sequence setting แต่ถ้าเราพอใจกับการตั้งค่าซีเควนซ์เราอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เลือก keep existing setting นะครับผมก็เลือก keep existing นะครับกดไปโอเคตอนนี้คลิปผมลงมาแล้วนะครับเราสามารถย่อขยายซีเควนซ์ได้นะครับโดยนี่ครับคลิกตรงนี้ลากๆได้นะครับซูมเข้าซูมออกนะครับหรือว่ากดปุ่มขอไข่กับชอช้างบนคีย์บอร์ดถ้าเป็นแป้นภาษาอังกฤษก็จะเป็นลบกับเท่ากับใช่ลบไหม ตัวขีดกับเครื่องหมายเท่ากับครับก็เป็นขอไข่กับชอช้างครับเราคนไทยนะครับซูมเข้าซูมออกได้แล้วก็นี่ครับตรงส่วนสีฟ้านะครับก็คือตัว playhead นะครับเอาไว้เลือกดูว่าภาพในไทม์ไลน์ของเราเป็นภาพอะไรก็จะมีเสียงดังมาด้วยนะครับแล้วก็ผมให้สังเกตอย่างนึงนะครับสำหรับคลิปที่มาลงในไทม์ไลน์เนี่ยสังเกตทางด้านซ้ายสุดนี่นะครับจะเห็นมีสามเหลี่ยมขาวๆอยู่กับด้านขวาสุดนะครับเห็นมีสามเหลี่ยมขาวๆถ้ามีสามเหลี่ยมขาวๆแบบนี้แสดงว่าคลิปเนี่ยยังไม่ได้ถูกตัดบางส่วนออกไปเป็นคลิปที่ความยาวเต็มๆคลิปอยู่นะครับถ้าสมมติว่าผมอยากจะตัดตอนเริ่มต้นออกไปที่ยังไม่เห็นผู้ชายของผมนะครับผมอยากจะให้เริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับผมก็จะใช้เครื่องมือนี่นะครับ Razer Tool นะครับเป็นรูปใบมีดโกนนั่นเองเลือกมานะครับแล้วคลิกตรงตำแหน่งที่ผมมาชี้ไว้นะครับคลิกที1คลิปจะถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะครับ
แล้วผมก็จะเลือกเครื่องมือลูกศรหรือว่ากดตัว V นั่นเองนะครับแล้วคลิกที่คลิปแรกแล้วกด delete เพื่อลบมันออกไปนะครับท่าแรกก็จะโบไปแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นทีนี้สังเกตว่าพอผมตัดเอาไปแล้วตรงนี้จะไม่มีสามเหลี่ยมแล้วนะครับจากเมื่อกี้เดี๋ยวผมกด Ctrl Z เอากลับมานะครับเนี่ยครับเริ่มต้นจะมีสามเหลี่ยมสีขาวเป็นการบอกว่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นคลิปยังไม่โดนตัดออกไปนะครับแต่ถ้าโดนตัดมาแล้วจะไม่มีสามเหลี่ยมสีขาวตรงมุมๆนะครับอันนี้จบก็เหมือนกันจะมีสามเหลี่ยมสีขาวอยู่นะครับผมตัดอันนี้ไปแล้วก็ delete นอกจากจะใช้วิธีเลือกเครื่องมือ Razor Tool มาเพื่อตัดแบบนี้แล้วนะครับผมสามารถใช้เครื่องมือลูกศรเนี่ยแหละมาชี้ตรงต้นคลิปนี่นะครับแล้วก็ลูกศรของผมจะกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะครับหันเข้าหันออกก็ได้นะครับคลิกแล้วก็ลากอย่างนี้ได้เลยหดเข้าหรือว่ายืดออกอย่างนี้ก็ได้นะครับหดเข้ามายืดออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับส่วนที่ถูกหดก็จะถูกตัดออกไปนะครับเหมือนผมใช้เครื่องมือRazor Tool เมื่อกี้นะครับตรงนี้ก็จะโบออกไปผมอยากจะให้ภาพมาถึงแค่ตรงนี้พอก็จะตัดส่วนท้ายออกไปถ้าเหมือนกันครับใช้ลูกศรก็ได้ครับกดแล้วก็ลากเข้ามาแบบนี้หรือว่าจะใช้เครื่องมือ Razor Tool นะครับคลิกตรงส่วนที่เราจะตัดนะครับคลิกที่1คลิปจะถูกแบ่งนะครับเป็น2ท่อนแล้วผมก็ไปเลือกเครื่องมือลูกศรนะครับก็เลือกส่วนที่เราไม่เอาแล้วกด delete ก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่ผมต้องการโอเคแล้วเราก็สามารถคลิกที่คลิปแล้วก็ขยับชิดซ้ายไปนะครับสุดละแล้วผมก็เอาคลิปต่อไปมาตัดอย่างนี้เหมือนกันอีกทีหนึ่งสมมติพอจะเอาคลิปนี้มาผมก็ลากมาวางตรงนี้อีกครั้งนึงชุบแล้วผมก็เลื่อนดูภาพหรือว่าผมจะกด Space Bar เพื่อ Play ดูอย่างนี้ก็ได้นะครับผมจะเอาตั้งแต่เห็นหน้าเขาแบบนี้นะครับผมก็จะตัดตรงนี้ออกผมก็จะหดตรงนี้เข้ามาชุบนี่นะครับตรงนี้ก็โบไปแล้วแล้วผมก็เลื่อนดูต่อผมเอาแค่เห็นหน้าเขาแค่นี้พอผมก็เลือกเครื่องมือ Razor Tool นะครับแล้วก็กดตรงนี้ชุบเพื่อแบ่งคลิปออกเป็น2ส่วนแล้วผมก็เลือกเครื่องมือลูกศรนะครับแล้วก็เลือกส่วนท้ายเพราะผมจะลบทิ้งผมก็กด delete ก็ถูกลบออกไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คลิปยังห่างกันอยู่ผมก็ขยับเข้ามาชิดนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากมาชิดกันชุบแล้วผมก็เพลย์ดูยืนยืนโทรศัพท์ไปหน่อยยืนโทรศัพท์ไปหน่อยเสียงบ่นนะครับเสียงผมบ่นให้เขาหล่อให้เขามีราศีจะบ่าวเนี่ยโอ้เจ๋งอะนี่ครับก็คือการเราได้ทำทั้งการตัดทำทั้งการตัดแล้วก็การต่อแล้วนะครับการตัดแล้วต่อผมตัดตรงหัวเอานิดนึงแล้วกันชิบขอโทษนี่ก็เป็นวิธีแรกนะครับสำหรับการตัดคลิปในไทม์ไลน์ก่อนคือการนำคลิปมาลงในไทม์ไลน์ก่อนแล้วค่อยตัดนะครับทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งก็คือที่ผมบอกก็คือตัดคลิปก่อนแล้วค่อยมาลงในไทม์ไลน์นะครับสมมติผมจะเอาคลิปนี้คลิปต่อไปผมจะตัดคลิปก่อนแล้วค่อยเอามาลงในไทม์ไลน์นะครับผมก็จะดับเบิลคลิกคลิปนี้นะครับก็จะคลิปนี้จะถูกโชว์ขึ้นมาในหน้าต่างซอสนะครับสังเกตชื่อหน้าต่างนะครับซอสถ้าเราไม่ดูชื่อหน้าต่างเราจะสับสนนะครับว่ามันเป็นหน้าต่างคลิปหรือว่าเป็นหน้าต่างโปรแกรมนะครับโปรแกรมคือหน้าต่างที่เราตัดแล้วนะครับหน้าต่างซอสจะเป็นคลิปที่ยังไม่ถูกตัดนะครับดับเบิลคลิกอันนี้ขึ้นมาจะโผล่ขึ้นมาในหน้าต่างซอสแล้วผมก็จะเลื่อนนี่นะครับตัว playhead ตรงนี้เพื่อหาภาพที่ผมต้องการผมจะเอาภาพนี้ที่เขาหันหน้าขึ้นมามองอย่างนี้ครับผมก็กดปุ่มนี้ครับmark in หรือว่ากดปุ่ม i บนคีย์บอร์ดนั่นเองกดชึบจะมีเส้นสีฟ้าขึ้นมามีสัญลักษณ์ตรงนี้โผล่ขึ้นมาบอกว่าคุณ mark in ไว้ตรงนี้นะแล้วผมก็เลื่อนต่อไปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเอาแค่ผมจะเอาแค่
แค่นี้ผมก็มากดที่ mark out นะครับหรือว่ากดปุ่ม O บนคีย์บอร์ดนั่นเองกดชึบนะครับจะเห็นว่ามีแสดงพื้นที่การเลือกมาแล้วนะครับว่าเราเลือกคลิปไว้แค่นี้นะรถบ้านผมแรงมากผมก็จะเอาคลิปที่ตัดแล้วมาวางในทำลายโดยการเอาเมาส์มาคลิกบนจอตรงนี้เลยนะครับคลิกค้างไว้แล้วลากมาลงในทำลายได้เลยชึบจะเห็นว่าคลิปนี้ก็จะมาเฉพาะส่วนที่ผมเลือกเมื่อกี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตัดก่อนแล้วค่อยมาวางในไทม์ไลน์นะครับซึ่งก็สามารถทำงานได้เหมือนกันนะครับเป็นไรครับเป็นไรทีนี้ก็อันนี้อันหนึ่งผมก็ทำเหมือนเดิมอีกทีดับเบิลคลิกนะครับเข้ามาในจอซอสก่อนผมก็เลือกภาพหรือถ้าต้องการเสียงเราก็ต้องเพลย์ฟังเสียงขึ้นขึ้นหรือชุดเขาวัดไซส์ผิดก็ไม่รู้เอาตรงนี้ผมอยากให้เขาพูดจบแค่นี้นะครับผมก็เราจะมาร์คเอาท์ก่อนก็ได้นะครับมาร์คจุดที่จบก่อนกดมาร์คเอาท์ชุบนี่คือจุดสิ้นสุดที่เราอยากจะเอานะครับค่อยกลับมาหาจุดเริ่มต้นอีกทีก็ได้เปิดฟังปัญหาคืออ้วนขึ้นผมอยากจะได้แค่เริ่มต้นของคำว่าอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นก่อนหน้านี้นิดนึงแล้วผมก็กดมาร์คอินชุบนะครับจะแสดงพื้นที่การเลือกของผมแล้วคราวนี้ก็มาคลิกบนจอนี้คลิกซ้ายค้างไว้ลากมาวางที่ไทม์ไลน์ก็มาแล้วนะครับตามที่ผมเลือกไว้ทีนี้ที่ผมทำบ่อยๆผมก็จะเริ่มต้นจากการตัดในหน้าต่างซอสก่อนแล้วมาวางนะครับแต่ว่ามันจะไม่พอดีหรอกผมจะแค่ตัดเลือกช่วงคร่าวๆในหน้าต่างนี้ก่อนนะครับแล้วมาวางในไทม์ไลน์หลังจากนั้นผมจะมาตัดละเอียดในนี้อีกทีนึงเพราะเราสามารถที่จะเลื่อนมาดูตอนระหว่างเชื่อมต่อกันนะครับได้สะดวกกว่านะครับก็จะเพลย์ฟังไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอุ่นขึ้นมันจะมีจังหวะที่ภาพมืดๆอยู่ผมจะไม่เอาผมสามารถเลือกเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็หดมันเข้ามาใช้เครื่องมือลูกศรอันเดิมนะครับมาชี้ตรงหัวคลิปนะครับวิธีสังเกตนะครับว่าเราจะเห็นลูกศรพอมาชี้ตรงหัวคลิปอ่ะมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับแล้วก็หันซ้ายและหันขวาอย่างนี้นะครับถ้ามันหันซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการหดคลิปนี้นะครับแต่ถ้ามันหันขวาแบบนี้มันจะเป็นการหดคลิปนี้นะครับสังเกตนะครับผมอยากจะหดคลิปนี้นะครับผมก็มาชี้ให้มันหันมาทางขวาก็หดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วผมก็ขยับมาชิดกันอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นหรือชุดเขาวัดไซส์ผิดก็ไม่รู้โอเคผมได้ภาพสมมุติว่าเราได้ภาพที่เราต้องการแล้วโดยวิธีการตัดทั้ง2แบบนะครับก็คือการมาวางในไทม์ไลน์ก่อนแล้วตัดหรือว่าจะเป็นการตัดจากจอซอสก่อนแล้วก็มาวางในไทม์ไลน์นะครับทีนี้ผมก็อยากจะใส่เพลงนะครับผมก็มีเพลงที่ผมอินพุตเข้ามานะครับก็เป็นเพลงที่โหลดจาก YouTube Library มานะครับผมดับเบิลคลิกนะครับเพื่อมาเปิดฟังในหน้าต่างซอสนั่นเองทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมลากมาวางในไทม์ไลน์เลยลากมาเลยก็ได้นะครับนะครับก็จะถูกเสียงจะถูกวางได้เฉพาะส่วนที่เป็นแทร็กออดิโอเท่านั้นถ้าผมวางที่ออดิโอหนึ่งเนี่ยมันจะทับกับเสียงพูดของคลิปที่ผมวางไว้นะครับผมก็จะเอาลงมาที่ออดิโอ2แทนนะครับเพื่อจะไม่ทับเสียงพูดนี่นะครับแล้วก็ผมอยากจะเห็นขยายตรงนี้ชัดๆนะครับเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะครับตรงออดิโอ2นะครับตรงข้างหน้าเนี่ยครับแล้วก็กลิ้งเมาส์ครับเราจะสามารถขยายตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะมาชี้ตรงใต้ออดิโอ2นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขยายคลิกขยายอย่างนี้ก็ได้ครับลากเพื่อขยายแต่ผมจะถนัดการกลิ้งเมาส์มากกว่านะครับสะดวกกว่านี่นะครับกลิ้งเมาส์กลิ้งขึ้นกลิ้งลงอันนี้ก็คือเป็นเพลงที่เรามาวางจะเห็นว่าเพลงมันอันนี้ผมกดขอไข่นะครับซูมออกมาเพลงมันยาวมากนะครับแล้วก็ต้องมาตัดเพลงให้มันพอดีโดยผมใช้วิธีการหดเข้ามาก่อนแบบง่ายๆก่อนนะครับหดเข้ามาชึบให้มันพอดีแล้วก็ลองเปิดดูนะครับเขาหล่อเขามีราศีหรือเปล่าอ
ผมขอตัดตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันยาวไปหดเข้ามาเลือกนะครับขยับมาชิดกันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับโอเคแต่ผมว่าเพลงมันดังไปหน่อยเดี๋ยวผมหดเพลงมาให้เท่ากันก่อนชึบเพลงมันดังไปนะครับเราสามารถเบาเสียงเพลงได้โดยการเนี่ยถ้าเรามาชี้ตรงกลางจะเห็นว่ามีเส้นให้เลือกนะครับขยายนิดนึงขยายหน้าต่างหน่อยอันนี้ก็คือเส้นระดับความดังของเสียงนั่นเองนะครับผมสามารถเร่งให้ดังขึ้นหรือว่าทำให้เบาลงก็ได้อย่างนี้นะครับคลิกที่เส้นนี้นะครับเมาส์มาชี้แล้วก็คลิกที่เส้นอยากให้ดังขึ้นกับลากขึ้นมาข้างบนจะมีเลขบอกนะครับดังไปผมอยากให้เบาๆเลยอ่ะผมก็ลากลงมาต่ำๆอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับดังอีกนิดนึงโอเควนขึ้นหรือว่าถ้าเราอยากจะให้บางช่วงดังบางช่วงเบานะครับเราสามารถปรับจากเส้นนี้ได้นะครับโดยการกด Control ค้างไว้เลือกเครื่องมืออันนี้นะครับแล้วกด Control ค้างไว้ลูกศรเราจะมีเครื่องหมายบวกโผล่ขึ้นมานะครับชี้ที่เส้นด้วยนะครับชี้ที่เส้นก่อนแล้วกด Control จะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาคลิกทีหนึ่งแล้วปล่อยปุ่ม Control นะครับจะมีจุดปรากฏขึ้นมาจุดหนึ่งแล้วเราก็จะสร้างอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อจะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันนี้เรียกว่า key frame นั่นเองครับสมมติผมจะช่วงนี้ดังเท่านี้แล้วหลังจากนี้ผมจะให้ดังขึ้นผมก็จะสมมติว่าช่วงนี้ผมจะให้เสียงดังขึ้นก็กด control และคลิกทีหนึ่งก็จะมีอีกจุดหนึ่งโผล่มานะครับผมก็จะขยับจุดนี้ให้สูงขึ้นเสียงมันก็จะค่อยๆดังจากอันนี้ดังขึ้นมาตามจุดนี้นะครับลองฟังเสียงเพลงนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแล้วทีนี้พอเขาพูดผมก็อยากจะให้เสียงเพลงเนี่ยเบาลงนะครับเพื่อจะได้ยินเสียงเขาพูดนั่นเองผมก็จะเริ่มให้มันเบาลงตั้งแต่ตรงนี้กดชี้ที่เส้นนะครับแล้วกดคอนโทรลค้างไว้มีเครื่องหมายบวกปรากฏขึ้นมากดคลิกทีหนึ่งจะมีจุดโผล่ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมาจุดที่จะให้เบาลงนะกดคอนมาชี้ที่เส้นขาวนี้นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนลากจุดลงมานะครับชิบแบบนี้เสียงก็จากเสียงตรงนี้นะครับก็จะค่อยๆเบาลงมาเป็นที่จุดนี้นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับวนขึ้นหรือชุดเขาวัดไซส์ผิดโอเคทีนี้เราใส่ภาพแล้วใส่เพลงแล้วนะครับต่อไปผมก็จะเอากราฟิกมาใส่นะครับโดยผมจะไป import เข้ามาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ในผมจะมีกราฟิกที่ผมทำไว้นะครับเป็นไฟล์ PSD ผมก็ import เข้ามานะครับลากมาวางเลยนี่นะครับก็เป็นไฟล์กราฟิกของผมดับเบิลคลิกดูได้ครับก็จะถูกเปิดในจอ source ผมอยากจะมาวางไว้ที่ส่วนข้างหน้านี้นะครับผมก็จะขยับทั้งหมดมาข้างหลังด้านขวานิดนึงก็เลือกทั้งหมดได้เลยอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาชึบแล้วผมก็ไปเลือกกราฟิกที่ผม import เข้ามาวางครับชึบแล้วผมก็ขยับเข้ามาชิดกันชึบแบบนี้นะครับก็เปิดดูผมขยับเพลงนิดนึงแล้วกันผมอยากให้เพลงเริ่มต้นพร้อมกับกราฟิกเลยนะครับก็เลือกเพลงแล้วก็ขยับมาทางซ้ายชึบยืดเพลงหน่อยเข้ามาชิดกันโอเคก็ลองเพลย์ดูจอยใหญ่นิดนึงแต่ว่าทีนี้ผมจะต้องมาขยับเสียงตรงนี้ใหม่นะครับก็กดที่จุดนะครับแล้วก็เลื่อนไปทางขวาเลื่อนมาทางขวาได้เลยอย่างนี้นะครับ
โอเคนี่ก็เป็นพื้นฐานการตัดต่อนะครับแบบง่ายๆนะครับสำหรับ Adobe Premiere Pro นะครับผมก็ในการทำงานจริงๆผมก็ใช้วิธีการแบบนี้แหละครับสำหรับการตัดต่อไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนะครับลากลงมายืดเข้ายืดออกอะไรแค่นี้เองนะครับเราก็นำคลิปลงมาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆนะครับจนได้เรื่องราวตามที่ต้องการนะครับใส่เพลงก็จะได้ผลงานนะครับตามที่เราต้องการเดี๋ยวในครั้งหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องของการ export ไฟล์งานที่เราตัดต่อเสร็จแล้วนะครับเพื่อจะออกมาเป็นไฟล์เอาไปเผยแพร่ต่อไปทำ DVD หรือว่าไปทำ YouTube นั่นไปลง YouTube ต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับยังขอบคุณที่ติดตามนะครับทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ